ความรู้สึกเป็นไงบ้างเหมือนเป็นนางแบบแม่เหล็กให้กับนางแบบแม่เหล็กเลยเหรอคะช่วงนี้เลยขอคำนิยามเขาว่านางแบบแม่เหล็กค่ะเหมือนดึงดูดโป่งให้คนเจอกันที่จริงแล้วสำหรับนิตยสารนิชันใช่ไหมคะก็ส่วนตัวคืองานที่ออกมาค่ะเป็นค่อนข้างแฟชั่นมากแล้วก็อาจจะโชคดีที่ได้ช่างภาพดีสไตลิสต์ดีแล้วก็ช่างแต่งหน้าดีค่ะเลยออกมามีความรู้สึกคือสวยสวยมากแล้วก็รู้สึกว่ารอดซึ่งปกติการที่แบบการแต่งหน้าที่ไม่มีคิ้วซึ่งสำหรับคนไทยเองหรือว่าสำหรับตัวเราเองจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยรอดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์อะไรคะคอนเซ็ปต์น่าจะเป็นในเรื่องของสีสันนะคะอยากให้ไปซื้อหนังสือแล้วก็ติดตามค่ะเป็นไงเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับส่วนตัวแล้วชอบมากค่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มีความสุขทุกครั้งเวลาถ่ายแบบแฟชั่นนะคะได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่มีโอกาสได้ทำความรู้สึกได้ที่น้องติดต่อเข้ามาให้เป็นถ่ายแบบในฐานะนี้เรารู้สึกยังไงคะก็รู้สึกยังไงคะจริงๆเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับดิฉันอยู่แล้วค่ะก็เป็นเล่มเมื่อปีที่แล้วมั้งคะถ่ายแต่ว่าเล่มนั้นเป็นปกพี่อนันดาถ่ายคู่กับพี่อนันดาค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็ได้มาขึ้นปกเองค่ะก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็จะคุ้นเคยกับทางทีมงานอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็รู้สึกดีกับทุกๆปกนะคะที่เรามีโอกาสได้ร่วมงานด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ลูกสื่อสิงห์พิมพ์อาจจะเป็นขาลงหน่อยลงนิดนึงหลายเล่มก็ปิดไปแล้วแต่เราก็เหมือนกับเป็นยุคของดึงดูดให้คนซื้ออะไรเงี้ยจริงจริงแนดามองว่าถ้าถามว่าเทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตข่าวสารทางทาง Facebook Instagram หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญหรือเปล่าจริงๆมันก็สำคัญแล้วก็มันก็สะดวกรวดเร็วใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างเช่นนิตยสารคือเรามองว่ามันเป็นภาพค่ะยังไงถ้าสมมติวันนึงคอมเราเสียหรือว่า Facebook เราเปิดไม่ได้หรือว่า IG เราโดนแฮกเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะกลับไปแคปรูปนั้นแต่ว่าถ้าเรามีหนังสือมีนิตยสารอยู่ในมือค่ะถ้าหนูแก่ไปก็มีโอกาสลูกเนี่ยนะแม่เคยถ่ายเมื่อกี่ปีมาแล้วก็สามารถเล่ารายละเอียดให้ลูกหลานฟังได้ถึงแม้ว่าสีภาพสีมันจะจางลงแต่ว่าความสวยงามของภาพมันยังอยู่เสมอค่ะช่วงนี้มีถ่ายหลายเล่มเลยไหมคะเนี่ยช่วงนี้เหรอคะก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็มีแค่ดิฉันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้น่าจะเป็นโอ้หนูจำไม่ได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะมีเรื่อยๆค่ะยิ่งเห็นว่าช่วงนี้ฟิตร่างกายด้วยจะมีโปรเจกต์ทำอะไรหรือเปล่ามีโปรเจกต์ทำอะไรหรือเปล่าเหรอคะก็ดูออกกำลังกายหนักมากจริงๆก็ไม่ได้ฟิตหนักขนาดนั้นนะคะจริงๆเราก็พยายามที่จะออกกำลังกายทุกวันเพราะว่าช่วงนี้แนทฝึกงานค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาต้องเข้างานแต่แปดโมงเช้าเสร็จงานก็สี่โมงครึ่งห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากหาเวลาบ้างเพราะว่ายังไงเราก็ทำงานในสายเดินแบบอยู่แล้วก็อยากดูแลเรื่องหุ่นของตัวเองค่ะหลายคนลุ้นว่าแบบอาจจะมีโปรเจกต์แบบเซ็กซี่หรือถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยไหมจริงๆเราคิดว่าเราเป็นคนเท่มาตลอดนะคะ น่าจะไม่ค่อยเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยใช่แนวสปอร์ตเอาเนอะเซ็กซี่แบบสปอร์ตเซ็กซี่แบบสปอร์ตเหรอคะน่าจะยังไม่มีนะคะค่ะติดต่อมาเยอะนะคะด้านมีไหมก็จริงๆแล้วถ้าถามว่ามีการติดต่อมาบ้างไหมจริงๆก็มีค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขออนุญาตผ่านไปก่อนค่ะหรือว่าเราไม่ชอบลุคแบบนี้หรือว่าเราไม่ชอบนัดรู้สึกว่าทุกคนเซ็กซี่ได้นะแต่เราจะสื่อความเซ็กซี่ออกมาแบบไหนอย่างเราก็จะเซ็กซี่เท่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่ลุคของแต่ละคนนะคะอย่างคนเห็นออกกำลังกายเยอะก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเตรียมไปแฝดอะไรนี้หรือเปล่าจริงเหรอก็จริงๆแล้วเหมือนที่บอกค่ะเหมือนตอนนี้ก็ปฏิบัติภารกิจ Miss Universe Thailand นะคะก็จริงๆแล้วเราก็วางแผนทุกอย่างไว้เหมือนเดิมค่ะคุยกับแม่ไว้ว่าถ้าสมมุติสิ้นปีเราไม่มีปัญหาเรื่องการฝึกงานไม่ติดขัดเราไม่ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปค่ะคือมันตอนนี้มันอยู่ในช่วงเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างช่วงเตรียมตัวอะไรก็แน่นอนก็คือออกกำลังกายค่ะจริงๆมันไม่ต้องซิกแพคแน่นมากแค่หุ่นเฟิร์มในความคิดเราก็โอเคแล้วสำหรับอาชีพนางแบบค่ะแล้วก็พอร์ตโปรไฟล์เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับนิตยสารดังๆเยอะมากก็เป็นการเก็บพอร์ตชั้นเยี่ยมมากค่ะใช่แต่ว่าเหมือนกันถ้าสมมติเราไปที่นู่นมันก็เหมือนเราไปนับหนึ่งใหม่เหมือนเดิมค่ะก็คือเราก็ต้องเริ่มไปแคสงานทำงานที่นู่นค่ะทุกอย่างก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดค่ะอย่างที่ยังบอกว่าปลายปีนี้ใช่ไหมคือมันเหมือนเป็นการออดิชั่นที่ทางด้วยไหมคะไม่นะคะไม่นะคะคือเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์ไปค่ะคือสมมติว่าการที่จะไปแคสวิคตอเรียซีเครตใช่ไหมคะมันไม่ได้แบบเราไม่สามารถแค่ส่งโปรไฟล์แล้วก็ไปแคสได้เราต้องมีเอเจนซี่อยู่ที่นู่นแล้วก็เขาต้องเลือกรูปจากเอเจนซี่อีกทีนึงค่ะไม่สามารถแบบเดินเข้าไปแล้วก็ยื่นพอร์ตได้นะคะมันยากค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่า
เราอยากลอง อยากลองไปแคสงานแฟชั่นโชว์ที่นู่นดูแล้วก็เผื่อเรามีโอกาสเราโชคดีมีโอกาสได้เดินนิวยอร์กแฟชั่นวีคเราอาจจะเจอนางแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมีความสุขยังไงก็ทำมันให้ได้ยังไงก็ขอลองก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอายุเยอะแล้วเขาคงไม่เอาเดินแล้วค่ะความพร้อมเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ที่เราเตรียมพร้อมความพร้อมเรากี่เปอร์เซ็นต์เหรอคะจริงๆความพร้อมมันไม่มีเต็มอะค่ะมันพร้อมได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเราก็สะสมทุกอย่างไปในทุกๆวันมากกว่าค่ะถึงมันจะยากก็ยังไม่ท้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมถึงมันจะยากแล้วก็ไม่ท้อหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะเหมือนเวลาใจเรารักแล้วเราแค่มุ่งมั่นที่อยากจะทำมันไม่รู้ว่าผลมันออกมาเป็นยังไงเพราะว่าหนูไม่ได้สนใจผลที่ออกมาอยู่แล้วมันหนูสนใจแค่ว่าแบบเราทำเต็มที่ในตอนนั้นหรือยังค่ะใครที่เป็นแฟนคลับก็แบบรอแบบคอยสนับสนุนเต็มที่เลยก็ค่ะก็มีมาเม้นในไอจีบ้างค่ะก็เยอะค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณตั้งแต่ที่ติดตามแนทตั้งแต่ได้รับตำแหน่งแล้วก็จนถึงวันนี้ค่ะหนุ่มสนิทเหรอคะก็สนิทแบบไหนคะหนุ่มมีสนิทหลายคนนะคะหวานใจค่ะอย่างคนที่ชื่อสุดยอดนี่เป็นคนที่สังคุยอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าคำถามนี้ถ้าหนุ่มขอไม่ตอบได้ไหมคะเนี่ยค่ะต้องมีอะไรหรือเปล่าทำไมล่ะแต่เหมือนเขาหรือเราเองก็มีการเม้นหรือ IG มีการลงรูปอาจจะเห็นลงรูปด้วยกันอ๋อหนูว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนค่ะได้ว่าเราก็ยังเปิดเผยก็คือเพื่อนเปิดเผยไม่ได้ค่ะหนูก็ไม่ได้ปิดบังค่ะแต่เขาไม่ค่อยอยากจะส่งความรักอะไรอย่างนี้หนูเหรอคะหนูอยากให้ทุกคนคอนเซ็ปต์อย่างอื่นมากกว่าซึ่งเวลามีข่าวทุกครั้งทุกคนชอบไปคอนเซ็ปต์แต่เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นของหนูหรือว่าเป็นของทุกคู่แต่ว่าหนูว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือมันอยู่ที่ว่าเรากำลังทำอะไรมากกว่าค่ะหรือว่าแนทเองกลัวว่ามันจะเสียลูกเสียพ่อเอาจริงๆคือทุกคนนะคะไม่ว่าหนูยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าทุกๆคนก็มีครอบครัวมีลูกทุกคนมีความรักหมดค่ะหนูมองว่าความรักมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดค่ะถ้าจะผิดจริงๆมันคงอาจจะผิดที่ผิดเวลาค่ะใช่อันนี้คือเป็นหนุ่มคนเดียวที่กำลังคุยใช่เป็นคนเดียวที่คุยอยู่ค่ะเข้าใจเนาะเข้าใจใช่ไหมคะใช่ค่ะคุยกันมานานไหมเหรอคะหนูไม่เคยนับนะคะว่าคุยกันมานานหรือเปล่าเลยค่ะก่อนที่จะได้ก่อนเหรอคะก็แต่ก็เป็นปีเป็นค่ะก็ประมาณนั้นค่ะเรียกว่าคนรู้ใจได้ไหมเรียกว่าคนรู้ใจได้ไหมคนรู้ใจหนูมีหลายคนนะคะเรียกว่าแฟนได้ไหมเรียกว่าแฟนคือเมื่อกี้พี่บอกว่าคุยกันใช่ไหมคะนั่นก็คือก็ยังไม่ใช่แฟนนะคะใช่ค่ะแต่พี่เอาแบบจริงหนูไม่รู้นะคะว่าแบบคนอื่นเวลาคุยหลายคนหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเราคุยเราก็คุยกับแค่คนคนเดียวค่ะพูดแบบนี้เขาจะน้อยใจไหมถ้าพูดแบบหนูมองว่าถ้าเขาน้อยใจก็ต้องหรออ๋อไม่ใช่ถ้าเขาน้อยใจค่ะหนูว่าเขาน่าจะเข้าใจเหตุผลของกันและกันดีค่ะในเมื่อหนูคิดว่าทุกอย่างมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าสมมติมันไม่เหมาะสมมันไม่ลงตัวแล้วก็อย่างนั้นแหละค่ะแนทว่างตัวลำบากไหมกับการที่เป็นคนคุยของมิสยูนิเวิร์สไม่นะคะหนูไม่ได้วางคือเขาหรือหนูคะเขาหมายถึงว่าเวลาเนี่ยอ๋อหนูว่าจะไปไหนมาไหนว่าเราจะอะไรอย่างเงี้ยหนูว่านางก็ไม่ได้แบบทำตัวลำบากนะคะก็เฉยๆค่ะเพราะว่าหนูมองว่าการที่เราเป็นนางงามหนูไม่เข้าใจคือหนูรู้สึกว่าเราไม่ต้องคีปลุคคือเราไม่ต้องคีปลุคว่าเราเป็นนางงามตลอดเวลาคือจริงๆแล้วอ่ะนางงามก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะค่ะใช่หนูมองอย่างนั้นมากกว่าในเมื่อถ้าหนูถอดมงกุฎลงโอเคทุกคนรู้จักหนูในนามมิชชันนิเวอร์ไทยแลนด์แต่ว่าในชีวิตหนูยังมีแม่มีพี่สาวหนูมีชีวิตของหนูมีชีวิตในการทำงานในการฝึกงานในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนหนูก็จะเต็มที่กับชีวิตของหนูเพราะว่าตอนนั้นหนูคือแนทอนิพรแล้วก็เป็นลูกของแม่เป็นน้องของพี่สาวเป็นเด็กที่น่ารักของคุณตาคุณยายที่สู่ที่หนูไปฝึกงานค่ะแบบนี้พอเราเปิดตัวว่าเราคุยกับสุดยอดแล้วหนุ่มๆคนอื่นก็หมดสิทธิ์แล้วหนูว่ามันก็ดีนะคะใช่ก็ดีคือไงคะก็ดีคือก็ดีกับฝั่งเขาก็ดีกับทั้งสองฝั่งค่ะใช่อันนี้มันมีเวลาให้กันบ่อยมากขึ้นมีเวลาให้กันบ่อยมากขึ้นหรือเปล่าล่ะคะแบบไหนคะคืออย่างนี้นะคะคือหนูต้องตื่น8 โมงเช้าค่ะไปฝึกงานจนถึง
4โมงครึ่ง5โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนมากจะเจอกันที่ยิมค่ะฟิตเนสค่ะใช่มีพี่สาวก็เลยออกกำลังกายบ่อยช่วงนี้เทรนเนอร์ใช่เทรนเนอร์ส่วนตัวเหรอคะไม่ค่ะเทรนเนอร์ก็คือทีละคนของหนูก็จะเป็นเทรนเนอร์ที่ฟิตเนสค่ะแล้วก็มีพี่สาวหนูทุกคนก็จะมีเทรนเนอร์ประจำตัวของตัวเองค่ะเพราะว่าสรีระเราไม่เหมือนกันดังนั้นคุณจะมาออกกำลังกายเหมือนกันไม่ได้อย่างเช่นบางคนที่อ้วนก็ต้องไปคาร์ดิโอค่ะถ้าอ้วนนะคะก็ต้องเป็นคาร์ดิโอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะถ้าสมมติเราน้ำหนักเยอะเราต้องแบบไปคาร์ดิโอลีนออกค่ะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบเจ้าเนื้อนิดนึงก็เพิ่มกล้ามเนื้อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่คือเทรนเนอร์จะมีความถนัดไม่เหมือนกันค่ะสถานะเป็นตอนนี้ว่าโสดไหมคะสนิทสถานะยังไงโสดพี่คะเอาจริงเราสัมภาษณ์ตั้งแต่ต้นคือตอนนี้คือพี่ยังทานหนูอีกเหรอคะไม่เป็นคนคุยไม่เป็นคนเออใช่ค่ะก็เป็นคนที่คุยกันอยู่แล้วเวลาเราคุยเราก็คุยแค่คนเดียวค่ะก็ไม่เปิดรับใครเนาะพอแล้วอันนี้เป็นคนอายุเยอะกว่าเราเป็นน้องค่ะโอเคเพิ่ง19 18นะคะ